คผู้ชมมารติศักสยามชิดชอบต่อใจคุณนุทินคุณนุทินเนี่ยมีประเด็นเรื่องวัคซีนซึ่งมีการอภิปรายในทํานองว่าประเด็น a s สซาเซเดกาจะถูกดองเอาไว้คุณหมอสุริศคนสมบูรณ์ลักษณะก็คือว่าประเด็นปัญหาที่เกิดขึ้นเนี่ยแอสซาเซเดกาค้างสต็อก30ล้านโดสหมล้านแต่กันโอมิครอนไม่ได้รอปออายุแทนที่จะเลิกสั่งครมอกับซื้อมาเติม เพิ่มอีก22ล้านโดส17,000ล้านาทำไมถึงทำแบบนี้คุณอาุทินก็แจกแจงว่าอย่าด้อยค่าวัคซีนแอสตราเซเนกาเนี่ยเขามีผลการวิจัยออกมาล่าสุดว่าบูส s t e r dose ของแอสตราเนี่ยต้องไว้ให้ภูมิคุ้มกันได้73ซไม่ต่างจาก mRNA ค่ะนี่อันนี้เป็นประเด็นว่าอย่าด้อยค่าวัคซีนแอสตราเซเนกเพราะใช้บูสเ t อร์โด e ได้เหมือนกันท่านอนุทินว่าอย่างนั้น ถัดมาเป็นรัมตีศักสยามชิดชอบโอ้โ oh หถ้าถามผมเมื่อวานนี้กรณีคุณศักสยามเนี่ยดุเดือดที่สุดน้องใบ uh huh. เพราะเป็นการตั้งข้อกล่าวหาประเด็นเรื่องการยึดที่เขากระโดงซึ่งเป็นประเด็นมาหลายครั้งใช่ไหมน้องไบที่อำเภอเมืองบุรีรัมย์ห้าพันกั่แปดสิบสามไร่ของการรถไฟแห่งประเทศไทยแล้วก็โยงมาถึงบริษัทห้างส่วนจำกัดแห่งสองแห่งกล่าวหาคุณศักสยามว่าตั้งโนมินีชื่อนในเอมีความสัมพันธ์กรณี นายเอเข้ามามีส่วนเกี่ยวข้องเข้ามาเป็นหุ้นส่วนบริษัทไหนอย่างไรใช้ที่ตั้งอย่างไรพอเข้ามาเป็นรัฐมนตรีก็ย้ายออกเสร็จสับปุ๊บก็ย้ายกลับอะไรประมาณอย่างนั้นโดยสรุปเนี่ยท่านผู้ชมผู้อภิปรายของพรรคการเมืองฝ่ายค้านหลายท่านดุเดือดเลยอภิปรายเน้นย้ําว่าถ้าเปลี่ยนจากนายเอเป็นครูศักดิ์สยามเนี่ยมันจะแนบเนียนเลยก็กล่าวหาว่ามีการใช้นอมีค่ะ นอมินีที่ว่านี้โยงใหญ่ไปกรณีของการซุกข,ขุ้นอะไรประมาณอย่างนั้นเนี่น้องไว้แล้วที่ร้ายแรงที่สุดสำหรับข้อกล่าวหาก็คือการใช้นอมินีบริษัทขอจอกอบุรีเจริญมาเป็นคู่สัญญากับรัฐรับงานในกระทรวงคมานาคมที่ตัวเองเป็นรัฐมนตรีอยู่มูลค่ากว่าพันล้านบาทหลาอันนี้ประกรณ์วุฒิอุดมพิพัฒน์สกุลบัญชีรายือก้าไกลค่ะ คุณศักสยามบอกว่าจะตอบวันนี้ใช่ไหมจังไปใช่ค่ะเมื่อวานนี้คุณศักสยามยังไม่ได้ตอบเพราะว่าท่านบอกว่าติดช่วงเวลาของข่าวในพระราชสำนักดังนั้นจะชี้แจงวันนี้ค่ะ,ะนี่ถือเป็นข้อกล่าวหาที่ดูเดือดที่สุดขณะเดียวกันคุณประกอบพุทธิ์ยังอภิปรายถึงกรณีอะไรยังไงก็เรี่ยงงบดุลอะไรต่างๆเนี่ยนะกรณีนี้ อีกท่านหนึ่งคุณพัฒนาสับป,ปะโหนองคายเพื่อไทยอภิปรายเรื่องการจัดงบคงทางหลวงกับกรมทางหลวงชนบทในการสังกัดก,กระทรวงคมนาคมเอื้อประโยชน์เฉ e <66. S 1> พาะจังหวัดบุรีรัมค่ะ5 4า0ล้านบาทคิดเป็นประมาณ 4- 5เของงบกระทรวงคมนาคมซึ่งเทียบกับอุบลเนี่ยเก็บภาษีได้มากกว่าแต่ปรากฏว่าอุบลได้งบน้อยกว่าค่ะที่สําคัญโครงการอำนวยความปลอดภัยสนับสนุนด้านคมนาคมกับระบบโลจิสติกเนี่ยบุรีรัมได้ไปถึง61โครงการ ทั้งหมดนี้ตั้งคาถามว่าเป็นการเอางบในสังกัดกระทรวงพาณิคมเอื้อประโยชน์เฉพาะบุรีรัมมากผิดปกติหรือไม่<ฆ>แล้วก็บอกนาะยยมีอาจจะไม่กล้าปลดเนี่เดี๋ยวรอคุณศักดิ์สยามชี้แจงในะวันนี้